ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้าน YouTube ช่องอีสานบ้านก็เองไปตะลุยไม้ดอนปูตากันเลยที่เดียวพี่น้องผมกับบ้ามีหนูยานช่องอีสานบ้านก็เองขอปูขอตาเพิ่นไว้แล้วเด้อพี่น้องเด้อถ้าเข้าว่าไปสิเป็นจังใดไปลุยไปเบิ่งกันไกลเสียก็เสียแต่ว่ามี FC บางคนบอกว่าให้นำเสียงขันว่าซั่นจังว่ามันเป็นจังใดอย่างนี้เดี๋ยวบ้ามีไปเบิ่งมันก็ขันอยู่คู่หมองไกลมันทางสีแมนใกล้เฮาบ่ล่ะพี่น้องเอ้ยไปครับผมลุยดอนผู้ตาเป้านี้จากไม้หน้าตะเดียงก่อนพี่น้องมันสิแจงก่อนเสียเวลาสั้นโว้หนูดังแหสั้นโว้ปลาก็บ่ได้ก็แม่นบ่แม่นเดี๋ยวหนูเฮาจังเข้ามาหาเนาะพี่น้องเนาะไกลจังมาหาเพิ่นว่าให้นำเสียงขันว่าซั่นไปไปดอนผู้ตากันก่อนเฮาพี่น้องผมลุยลุยพี่น้องผมปูลูกหลานขอเด้อปูเด้อเอาขนลูกแต่ว่าก็ต้องลุยพี่น้องขนชิงลูกอยู่ทางขนชิงลูกแต่ว่าขอปูเพิ่นแล้วเดี๋ยวเฮาจังมาคุยกันเดี๋ยวเฮาจังมาคุยกันบ่วงบ่สู้เลยพี่น้องแต่ว่ากองเข่ากองพุ่นแตกอยู่กับเล็กกับเล็กนี่กับนึงเอามาดักไม้ได้นี่พี่น้องมาดักไหมบ่สู้เลยไปเบิ่งกงเล็กพี่น้องบอกว่ามีกับเล็กมีบ่วงเบิ่งแล้วเด้อครับเด้ออุ้ยกับเล็กบ่มันดีอยู่บ่ตัวนั้นบ่ดีดแต่ว่าเข่ากองเข่าอยู่โอ้หนูตัวนี้สำคัญเว้ยสิมันหนูใหญ่อยู่ต้องเลยมาอ้อยแม่ช่างเวียนพี่น้องยังยังขวกในป้าพี่น้องนั่นเด้อพี่น้องกงเล็กบ่เข่าพี่น้องผมนั่นกงเล็กว่ามันขาวๆบ่เข่าบ่วงบ่ต่ำเดี๋ยวว่ามีสิพาลุยเลยลุยนี่ดอนเลยเดี๋ยวหั่นกับเล็กเข่ามันก็กินอยู่ดิถ้าบ่ดีดเอานั่นเด้อพี่น้องเด้อกงเล็กกงก็เอามาพี่น้องนั่นกงเห็นบ่ครับกงก็มาเด้อครับเด้อกงกับบ่วงอ้อยสารพัดอย่างเอาอีพี่นี่เพื่อเป็นการเอาใจแฟนๆไหนๆมาก็จังซี่แล้วบ่ามีสิพาดยางเข่าดอนผู้ตาแบบสุดเลยไปพี่น้องลุยขวดมุนๆด้วยสีบานสีตัวใหญ่
มันเมียนบ่อนล่ะสิไปขึ้นไม่ยืดหรอกพี่น้องเอ้าไปได้ย่างแล้วก็ย่างเลยครับไปเรียนไปล่ะสิออกเลยบ่ล่ะไปไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่น้องมันมีทางไปมีตะกกใหม่ใหญ่มีเสียงยาขั่วขาดอยู่นี่นะกว่าไปไปออกไปพี่น้องบ่คือบ้านนี่เบิ่งแหละบ้านนี่เบิ่งแหละฝ่าออกฝ่าออกฝ่าออกบ่คือแล้วพี่น้องผมบ่คือแล้วไปใช้ละค่อยออกทางไหนละบ้านนี่ตายลงดอนละพี่น้องจะเหงาไหมสวยแล้วช่วยเหลียวลงดอนพี่น้องผมเฮ้ยเอาพี่น้องเฮ้ยเอาคือมีบักยางป่านี่ดอนปูตาดินี่กัดลงมาไม่ไหมเลยกัดลงมาไม่ไหมเลยตัวอีเหี้ยวอ่ะสงสัยแล้วตัวอีหยังกัดลงมาพี่น้องบ่เห็นตัวบ่เห็นตัวแต่ว่ากัดอันนี้ลงมาได้นี่กัดเป็นผัวเลยเอาถอยก่อนพี่น้องถอยซะถอยซะบ้ามีบ่เอาแล้วล่ะมันอันตรายอันตรายพี่น้องสัวสิออกมาได้พี่น้องผมเสียงสนุวาวเป็นจังไดพี่น้องบรรยากาศน้ำทาก็มีทงหน้ามูลนิธิพาดน้องมาทงพี่น้องมาทงอยู่ไม้นี่บ่ได้โตเลยเป็นอีหยังที่เจ็บปวดอีหลีปาดส่วนไก่บ่ามีพอเล่าแล้วเด้อครับเด้อว่ามันเสียไปจังไดแบบใดพอเล่าแล้วละเดี๋ยวจับทิศจับทางได้ก่อนนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวจับทิศจับทางได้ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวเฮาจังมาเว้ากันมีงูดังแห่บ่แถวนี้เสร็จปลาเจี๋ยเลี้ยว่าหลายๆมันเป็นแนวได้ให้บ่าวมีเบิ่งดูซิเที่ยวพ่องูขี้เตี้ยสิได้ดึกมันซั่นดอกพี่น้องน้ำดำบ่เห็นได้ครับเด้อเจี๋ยเลี้ยก็ได้ไปดึกไก่ไอ้เตี่ยอยู่ทางให้ก็ได้ตัวมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปจอบนกพิราบอยู่ในวัดพี่น้องผมว่ามันสิออกมากินน้ําอยู่ไสเนาะครับเนาะอ่ะถามตรงๆเพิ่นก็พวกพระครูเพิ่นก็บ่ซี่เลยเนาะครับมันไปฉี่ไปใดอยู่น้ําโบดน้ําใดเพิ่นน่ะแต่มันต้องออกมาทางนอกเนาะครับเนาะคันบ่ออกมาทางนอกมันก็เฮ็ดหยังบ่ได้คือสิไปเก็บดอกแช่บ่พี่น้องอันนั้นไม่ก็คือปิดล่ะอยากได้ดอกแค่อยู่ดิครับเขามาเบิ่งกันว่ามันบินออกตอนใดพี่น้องเขามาเบิ่งกันว่ามันออกตอนใดไม้นี่เพิ่นกระทมนี้หรอกพี่น้องหนูก็ใหญ่ล่ะรับรองว่าใหญ่เขาป้าเฉียวนี่แน่นอนทางเม่นนี่ครับมันเพราะท่านออกอุ้ยบินอยู่คุณพี่น้อง
พุ่นพุ่นพุ่นบินยุ่งพุ่นมันสิออกไปใส่ว่ามีอยากนั่มมันแหละนะยังเอายังว่ากันนกพิราบบินมาแล้วพี่น้องเขาเขาว่ามีสิผ้าพี่น้องไม่จอมนกพิราบว่ามีสิผ้าพี่น้องมาจอมนกพิราบด้วยพี่น้องเด้อกะขันบ่ได้อีหลีกะดึกใกล้ผ่านถือเลยพี่น้องขันบ่ได้อีหลีดึกใกล้ผ่านถือเพราะว่ามันแจ้งแล้วมันบ่มีแนวใดพี่น้องผมมันบ่มีแนวใดถ้าอุดใจสักคนไปแล้วนกพิราบมันลงมากินน้ำพี่น้องยามมื้อเช้ามันใจใดผู้ใดก็ต้องหูอยู่แล้วล่ะครับมันเป็นนกพิราบบ่มีแนวอื่นหรอกครับพี่น้องเนาะไปไปจอบสาน้ำแชะครับพี่น้องแชะครับแชะครับเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวได้นั่นพี่น้องนกพิราบนะเห็นป่ะเต็มยุ่งเลยพี่น้องตะเว้นแดงขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยตะเว้นแดงขึ้นมาแล้วพระกสิหาบินบาทยังกินเฮายังบ่ทันได้จักอย่างอยู่อีหยังก็ได้โอ้ยเนาะนี่ก็ได้อ้าวๆคิดเบิ่งเอาหลวดพี่น้องว่าบ่ามีหยังบ่ทันยอมแพ้ดิหาต้องหาให้ได้เฮายอมแพ้บ่ได้ขอบคุณเจ้าเพิ่นมาพอดีนี่พอผู้ใหญ่หัวหน้าใส่บาตรตัวเดี๋ยวโอ้มอมตุ่นบ่ทันออกใส่ใกล้บ้านอยู่ไสนี่นะอันปิ้งไอ้กระดูกกระเดี่ยวมันดิมันไอ้เจ้าบาตรนี่40ใกล้บาท5กินยาพี่น้องผมฮะอันนี้ไม่ละ50อันนี้ไม่ละ50อ๋อเอาเลยครับใกล้เลี้ยงอยู่ไสล่ะครับอยู่หน้าโอใกล้เลี้ยงอยู่หน้าหน้าไปทางใดครับนี่หน้าโซค่ะโอหน้าโซไอเลี้ยวซ้ายมองหน้าโซเข้าไปอยู่ประมาณโล1หอดเลยนะครับเนาะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสิมีหน้าไม่เป้อยู่ทางนะโซได้การพี่น้องผมได้การได้การบ่บ่เป็นหยังครับบ่ซื้อก็ได้ดอกเดี๋ยวผมหาได้อยู่อันนี้ยังครับนี่อันนี้ก็จับยวนก็จับยวนค้างก็ได้คนไทยหางขายซบเท่าไหร่ครับ20บาทจ้าซบ20บาทกินยามมื้อเช้าก็ได้เลยเนาะยวนเขากินยามมื้อเช้าได้ยวนครับยวนเขากินยามมื้อเช้าใกล้บ้านเอเรียอยู่พี่น้องผมเอเรียอยู่เดี๋ยวเจอพี่น้องเดี๋ยวเจอแล้วนี่ไปแล้วพระคุณเจ้าเพิ่นไปแล้วพระคุณเจ้าเพิ่นไปแล้วหน้าที่ของเฮาต่อบาทนี่ใส่ละอันไอ้ดงอยู่ใส่ละไปแล้วได้กับพร้อมไปเลยอาลาดบ่ผิดกฎหมายด้วยเจ้าพี่เฮือนไปแต่ตี3ตี4ผมลูกลิงสอดเชียงสอดลูกลิงสอดเชียงสอดขาติดขาอ่อนตอนโอ้ยลาบใกล้พี่น้องผมลาบใกล้บาดใกล้แก่ด้วยค่ะลาบใกล้บาดใกล้แก่อีกต่างหากยกฝันเด้อบาดฝันบ่ถูกเซลครับฝันบ่ถูกยกฝันเด้อบาดครับผมเจ็ดเก่าบอกเจ็ดเก่าบอกเรียกบอกเกอร์กันอีกต่างหากพี่น้องของหวานจะมีบักหอยใส่สงสัยเกียงสมเกียรติถึงนี่เอาไปสดร้อนๆเป็นจังไรใส่ปลายังหัวเปลี่ยนไหมบ่เปลี่ยนเต็มถาดดีจังหน่อยบักควาแมนบ่จึงปลานิ่มเกียงสมปลานิ่มสงสัยกากปลานิ่มแหละกับเปลี่ยนถุงเปลี่ยนบ้ามีจับหรือหัวรวดโอ้ยมันสิไว้ตีพี่น้องอันนี้มันขายอีหยังบ่เจ๋สมก็ได้ขายปลาจ้ะมันนี่ขายปลาปลาคอปลาคอพุ่นพุ่นเออมันไม่ได้ปลาคอพี่น้องโอ้ยพี่น้องขนาดจับพักว่าพอดีพอดีบ่ทำนี่ครับบ่มีเตียงบ่มีเตียงจับแล้วบ่มีเตียงโอ้ยเจ๋นี่ก็ได้เนาะเฮ็ดให้คึดได้เด้อนี่เอาตอนปิดคลิปกับรีวิวร้านกันคร่าวๆแล้วกันพี่น้องกับอีสานบ้านข่อยเองของเฮาบ่มีหยังพี่น้องเอ้ยพอดีตัวล่ะเปิดไฟให้เห็นอยู่
ล้านกับประมาณนี้เด้อครับเด้อเอาผู้ใดบ่ท่านเคยเห็นก็ได้ไปหาหยังบ่ได้นั่นดิพี่น้องผมเมนูย่อมเย้าสั่งได้พี่น้องผมสั่งได้เลยเนาะครับเนาะเมนูอีสานบ้านข้อยเองพี่น้องผมพุ่นก็มองนอนบ่าวมีพี่น้องมีออกไล่ให้มานอนนอกห้องผู้มือเฮาก็ออกไล่บ่เป็นหยังสบายเนาะครับเนาะมีทุกอย่างให้เลือกสรรเมนูที่ขายดีที่สุดนี่คืออีหยังอีสานบ้านไข่นุ่ยมาค่ะสิรีวิวให้เบิ่งค่ะเมนูที่ขายดีที่สุดของอีสานบ้านข้อยเองอะมีค่ะเริ่มจากมีปั่นค่ะมีมีใช่มีปั่นใช่ค่ะอือฮึขายดีมากขายดีมากๆราคาจักบาทล่ะเดี๋ยวเบิ่งว่ามีหยังแน่นี้มันปั่นจังได๋แน่เด้อค่ะเด้ออ่าอ่ะมามาครับเฮ็ดเมนูเองเลยบ่ครับสร้างเพิ่นมาค่ะนมหมีหมีล้วนแม่นจ้ะหมีล้วน30บาทอ่าฮะมีโอรีโอ35บาททานผสมทานผสมโอรีโออืมอันโกโก้จังซี่นะจ้ะก็สิเพิ่มอีก5บาทอ่าฮะค่ะอันนี้มีสตรอเบอรี่จ้ะนี่สีแดงๆนี่อันนี้เฮาเฮ็ดได้คือรูปเป้เลยแม่นค่ะ 100% บ่ามีเห็นแล้วพี่น้องพี่น้องเบิ่งรูปอยากได้อันใดสมมุติ4อันนี้พี่น้องก็สิได้แบบนี้ 100% ค่ะแบบนี้ 100% แบบนี้ได้ 100% เลยเนาะครับเนาะพี่ไข่มุกพร้อมค่ะไข่มุกฟรีอีกต่างหากป้าโทษพี่น้องผมอีกแบบใหม่มาอีกแล้วค่ะเป็นแบบถังเลยค่ะเป็นแบบถังอ๋อถังมาแล้วบ่แม่นถังมาแล้วเอาแสเอามาเบิ่งเอามาเบิ่งนี่ร้านเฮาย่อมย่อมผู้ใดไกลมากก็มาอุดหนุนบ่าวมีแน่เด้อครับเด้อถือว่าอุดหนุนกันกับอีสานบ้านข้อยเองพี่น้องผมนี่แหละครับร้านก็เปิดทาพี่น้องอยู่หน้าโรงเรียนเฮาเหมือนเดิมคือเก่าคันไกลไปไกลมากก็อุดหนุนกันได้โอ้ยถังบักใหญ่เลยจักบาทล่ะถังนี่45บาทค่ะไข่มุกแบบบ่อันเลยค่ะไข่มุกแบบบ่อันเลยแม่นค่ะอ๋อเอ้าเราไอ้ถัง45บาทโปรโมชั่นสงกรานต์มีหยังบ่ครับโปรโมชั่นสงกรานต์บ่ค่ะก็นั่นล่ะค่ะไข่มุกบ่อันค่ะไข่มุกบ่อันเนาะครับเนาะเอาเจ้เปิดประเดิมบ่ร้านเปิดจักโมงฮอดจักโมง 6:30 น. 6:30 น. นี่ 6:00 น. เช้าครึ่งเนาะครับเนาะค่ะอันช่วงนี้ก็สิปิดค่ําอยู่ค่ะแน่จักหน่อยค่ะปกติก็สิปิดประมาณ 5:00 น. นี่ล่ะค่ะ 5:00 น. แรงแม่นค่ะแต่ว่าช่วงนี้สิเข้าสงกรานต์ก็อาจสิเป็นทุ่มเป็น 6:00 น. แรงเป็นทุ่มนึงอ๋อเข้าใจเนาะครับเนาะพี่น้องโอ้ยจัดร้านน่ะอยู่ครับอีกอันนึงบ่ามีแนะนําเลยเด้อครับเด้อกินแล้วแซ่บแน่นอนคือปีโป้นมเปี้ยวพี่น้องผมปีโป้นมเปี้ยวปีโป้นมเปี้ยวแต่ว่าเมนูอื่นก็แซ่บคือกันเมนูอื่นก็แซ่บคือกันแต่ว่า2เมนูที่บ้ามีติดใจนี่ก็สิเป็น2เมนูนี่ล่ะพี่น้องผมเอาบรรยากาศกันดีๆชิวๆนะพี่น้องเนาะ2ข้างทางนี่แล่นมากายกับแวะเนี่ยเด้อครับเด้อเห็นอีสานบ้านข้อยเองเมื่อเจออยู่กับแวะเนี่ยข้างนี้กายมาแล้วก็แวะๆคันนึงแล้วพี่น้องผมเอาบกจอดๆๆซื้อซะก่อนพี่น้องผมประเดิมครับพี่น้องผมประเดิมเนาะพี่น้องเนาะสิประเดิมเอาไหนๆกับ20นาทีแล้วโดดเข้าพี่สักวันคันบ่ได้อีหลีกับปิดคลิปกันพี่น้องบ่ามีว่ามันสิมีที่เด็ดอยู่โอ้ยสิไล่พี่น้องได้เบิ่งจักดอกเด้อคู่บ่าเอ้ยบ่มีพี่น้องบ่เกิดตอนนั้นบ้ามีฟุกที่สันได้3ดอกนั่นฟุกซื้อๆพี่น้องตอนนั้นเอ้าก็มันบ่มีพี่น้องขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ่าผมเองบ่ได้หยังก็อย่าว่าเด้อพี่น้องเด้อพาเบิ่งตลาดพาเบิ่งทงเบิ่งทาพาไปจอบยิงนกพาทุกอย่างแต่มันบ่ได้บุกร้อนผู้ตากับบุกขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้แปดๆหลาย